คุณผู้ชมคะวันนี้เข้าสู่วันที่2แล้วของการใช้นโยบายจับปรับรถที่เบียดและเปลี่ยนเลนก่อนที่จะลงอุโมงค์หรือว่าสะพานข้ามแยกนะคะซึ่งเป็นมาตรการที่ออกมาอย่างเข้มข้นคุณพิภาปิ่นแก้วไปสังเกตการอย่างน้อย2จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะพบค่าเฉลี่ยที่น่าตกใจอย่างมากเพราะว่าคนที่ถูกใบจับปรับในครั้งนี้น่าจะสูงทีเดียวค่ะติดตามจากรายงานค่ะภาพจากกล้องวิดีโอที่ไทย PBS บันทึกไว้บริเวณทางขึ้นสะพานด้านหน้ากรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะจุดนี้ถูกระบุว่ามีผู้ฝ่าฝืนปาดเข้าเส้นทึบจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆในจุดที่ติดตั้งกล้องเลนเชนหรือกล้องตรวจจับรถฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องทางเดินรถในเขตห้ามเราบันทึกภาพประมาณ5นาทีช่วงเวลา 11:45 นพบผู้ขับขี่ฝ่าฝืนปาดเบียดแซงบริเวณทางขึ้นสะพานทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์จำนวนกว่า20คันเฉลี่ยนาทีละ4คันอีกจุดที่ไปสำรวจคือบริเวณทางขึ้นสะพานข้ามวงเวียนบางเขนถนนแจ้งวัฒนะจุดนี้พบผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรน้อยกว่าจุดแรกเฉลี่ยนาทีละ1คันอย่างน้อยก็ลดอุบัติเหตุได้รถทางตรงมาเร็วอยู่บางทีอยู่เลนซ้ายปาดไปเลนขวาขึ้นสะพานมันก็ลดอุบัติเหตุได้เพราะบางทีเขามาเร็วก็บางทีมีชนกันก็มีเบียดขึ้นสะพานหนึ่งเนี้ยแล้วเบียดไปทางตรงมาก็เบียดชนกันก็มีครับเขามีกฎหมายออกมาใหม่ใช่ไหมล่ะก็คนก็น่าจะกลัวเพราะว่าเห็นกล้องแล้วก็อาจจะไม่กล้าปาดขึ้นครับผมการติดตั้งกล้องเลนเชนแต่ละจุดมีป้ายแจ้งเตือนให้ทราบก่อนถึงจุดตรวจจับก่อนหน้านี้1เดือนกล้องเลนเชนถูกทดสอบใช้พบผู้ฝ่าฝืนกว่า 200,000 รายจากที่ติดตั้งกล้องเลนเชนทั้งหมด15จุดทั่วกรุงเทพทั้งทางขึ้นสะพานและลงอุโมงค์ข้ามแยกกล้องเลนเชนเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายจราจรเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างตำรวจจราจรกับประชาชนและอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญนะคะก็คือเพื่อที่จะลดพฤติกรรมความประมาทของผู้ขับขี่ที่จะเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุและการจราจรติดขัดค่ะกล้องเลนเชนคือกล้องตรวจจับอัตโนมัติที่มีความละเอียดสูงมีความคมชัดมากกว่าวงจรปิดหรือ CCTVทำงานอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงจับภาพได้ทั้งกลางวันกลางคืนทุกสภาพอากาศยิ่งมีหลายๆจุดเนี่ยจะทำให้ผู้ใช้รถเนี่ยเกิดความระวังตัวว่าเราไม่ทำผิดกฎจราจรดีกว่านะครับอันนี้เป็นการปลูกฝังไปในตัวด้วยนะครับว่ากล้องแยกนี้อาจจะมีกล้องแยกนี้อาจจะไม่มีกล้องนะครับขั้นตอนการทำงานระบบจะตรวจจับเมื่อพบการกระทำความผิดกล้องจะบันทึกข้อมูลทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านระบบ ATS และส่งภาพข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนรถยี่ห้อรุ่นและสีของรถหากตรงกันจะออกใบสั่งและส่งไปยังระบบ PTM ของธนาคารกรุงไทยเพื่อได้บาร์โค้ดจากนั้นจะยืนยันความถูกต้องใช้เป็นหลักฐานออกใบสั่งส่งไปยังเจ้าของรถภายใน7วันโทษปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 2,522 ไม่เกิน 1,000 บาทแต่เบื้องต้นตำรวจจราจรจะเปรียบเทียบปรับไม่เกิน500บาทไม่ชำระก็ปรับใน30วันเราจะมีใบแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนให้ท่านทราบว่าท่านทำผิดแล้วนะไม่มาชำระก็ปรับใน15วัน15วันถ้ามีเวลาอีก15วันไปชำระค่าปรับหากไม่ชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ชำระเราจะดำเนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าวไปที่กรมการขนส่งทางบกกับนายทะเบียนว่ารถคันดังกล่าวไม่มันมีความผิดในข้อหาเปลี่ยนช่องทางรถและไม่ชำระค่าปรับเมื่อท่านไปชำระภาษีนายทะเบียนจะดำเนินการต่อภาษีให้ท่านนะครับแต่จะออกเป็นใบชั่วคราวเท่านั้นซึ่งใบชั่วคราวจะมีอายุ30วันแล้วในช่วง30วันก็ให้ท่านไปชำระค่าปรับค่าปรับจากความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมีหลักเกณฑ์นำเงินส่วนนี้ไปให้หลายส่วนขั้นแรกแบ่งเงินเป็น2ส่วนเท่ากันครึ่งนึงส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนอีกครึ่งถูกนำมาคำนวณใหม่แบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกนำส่งเข้าแผ่นดินร้อยละ5ส่วนที่2จัดสรรเป็นรางวัลการจับกุมร้อยละ95มอบให้ตำรวจที่จับกุมร้อยละ60และผู้สนับสนุนงานจราจรได้ร้อยละ40วิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน